นักแสดงสาวต่ายชุติมาได้ออกมาเปิดเผยเองสเปคแฟนใหม่ของทิมพิธาต้องทรงประมาณไหนย้ำมูฟออนอดีตสามีแล้วจากกรณีที่นักแสดงสาวต่ายชุติมาได้ถูกเชิญมาในรายการซานิบ้าได้เบาในตอนที่มีชื่อว่าต่ายชุติมาย้ำแฟนเก่าเขาทำไว้ดีหวานจนลืมไม่ลงในช่วงหนึ่งของรายการได้มีการพูดคุยถึงเรื่องความรักตลอดชีวิตที่ผ่านมาโดยมีพิธีกรสาวอย่างซานินิภาพรก็ตั้งคำถามจัดเต็มล้วงลึกทุกประเด็นรวมไปถึงย้อนเรื่องราวของอดีตสามีทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีกด้วยในช่วงหนึ่งของรายการเมื่อสาวต่ายได้ถูกถามว่าขอคืนดีมีไหมมีแนวชวนไปเที่ยวอยากให้พร้อมหน้าพร้อมตาไม่น่ามีอะไรนะวันนี้เห็นภาพอยู่กัน3คนพ่อแม่ลูกแต่จะคืนดีไหมมันไม่ใช่แบบนั้นเราทำเพื่อลูกในอดีตเคยถามทำไมจบกันต่ายก็เล่าไปมันไม่น่าจะคุยกันได้แล้วพอวันหนึ่งกลับมาคุยคือยังไงต่ายยอมรับว่าด้วยตัวเองโกรธง่ายหายเร็วมากสิ่งที่เล่าหรือวันนี้มานั่งเล่าไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วเล่าให้ฟังมันเป็นประสบการณ์ของเราเจออะไรมาไม่ได้เล่าด้วยความโกรธแค้นเกลียดเขาหรือเขาไม่ดีวันนั้นที่เราพูดด้วยจบไปแล้วอดีตสามีเขาเห็นที่เราเคยพูดไว้เขาโกรธไหมเขาเคยน้อยใจเสียใจเขาเคยพูดไหมสาวต่ายได้กล่าวว่าไม่รู้เขาไม่เคยพูดแต่ลึกๆรู้ว่ารู้สึกยังไงเพราะรู้นิสัยเมื่อถูกถามว่าคนเชียร์ให้กลับมาคืนดีเยอะไหมสาวต่ายตอบว่าเยอะมากเยอะจนคนไม่กล้าเข้ารู้สึกว่าคู่แข่งฉันคือแคนดิเดตนายกคือแบบหยุดค่ะและเมื่อถามว่าสมมุติเขามีแฟนเขาคนต่อไปจะหน้าตาประมาณไหนทรงประมาณไหนต่ายตอบว่าไม่รู้ยากเหมือนกันต้องแบบไม่เรียบร้อยแต่เรียบร้อยงงปากมีความแบบแก่นสดใสร่าเริงแต่ต้องเรียบร้อยแต่คิดว่าตอนนี้นะคิดว่าเขาไม่น่าจะมีเวลาจากนิสัยด้วยแล้วจากการให้สัมภาษณ์ด้วยคือแบบไม่มีคือเขาจะเลี้ยงลูกเราก็โฟกัสที่ลูกสำหรับคนที่คอมเมนต์แน่ก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้ตามข่าวทั้งที่เรามูฟออนนานแล้วส่วนสเปคคนต่อไปที่จะเข้ามาก็ต้องรักเราด้วยรักลูกเราด้วย